สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็ไม่ได้เจอเด็กป.1 นานเลยนะอ่ะคุณครูส้มนะคะก็อยู่ในฐานที่3นะคะชื่อฐานว่าลอยกระทงประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาคนะคะอ่ะในประเทศไทยของเราเนี่ยมีกี่ภาคคะเด็กๆมีกี่ภาคไหนตอบคุณครูส้มสิมีกี่ภาค4ภาคอ่ะเก่งมากค่ะมี4ภาคใช่ไหมคะก็จะมีภาคเหนือนะคะภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคอะไรนะแล้วก็ภาคใต้ใช่ไหมคะเก่งมากเก่งมากๆเลยนะคะก็ในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีการจัดประเพณีนะคะวันลอยกระทงใช่ไหมลูกแต่ว่าในแต่ละภาคที่พวกหนูบอกกันไปเนี่ย4ภาคนะคะในแต่ละภาคเนี่ยประเพณีวันลอยกระทงของเขาเนี่ยก็จะจัดกันแตกต่างกันออกไปนะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะบางจังหวัดเนี่ยก็จะมีประเพณีอื่นๆที่เราเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่านักเรียนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ่ะเนี่ยคือประเพณีของภาคนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลยประเพณีนะคะลอยกระทงของประเทศไทยของเรานะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีนะคะที่ยึดคติความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชานะคะขอขมาพระแม่คงคานั่นเองนะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำไมคะสะเดาะเคราะห์นะคะเอาสิ่งชั่วร้ายเนี่ยออกไปจากตัวเรานะคะให้พ้นจากตัวเราไปนะคะก็โดยที่นะคะประเพณีนี้เนี่ยนะคะจะจัดในวันเพ็ญนะคะเดือน12ของทุกปีเลยที่หนูร้องเพลงกันไปอ่ะเนาะวันเพ็ญเดือน12ใช่ไหมคะก็จะเป็นวันเพ็ญนะคะเดือน12ของทุกปีเลยนะคะก็จะตรงกับขึ้น15ค่ำนะคะเดือน12นะคะก็ซึ่งเป็นช่วงเวลานะคะที่เราเนี่ยจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะอากาศก็จะเย็นลงนะคะน้ำในคลองนะคะก็จะสูงขึ้นนะคะจนเต็มตลิ่งนะคะตามเพลงเลยเนาะประเพณีลอยกระทงนะคะก็ถูกถ่ายทอดนะคะรุ่นสู่รุ่นกันเลยนะคะจนมาถึงปัจจุบันในปัจจุบันนี้นะคะหนูก็ยังรู้จักประเพณีนี้อยู่นะคะประเพณีลอยกระทงเนาะซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยของแต่ละประเทศในแต่ละภาคของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประเพณีหรือว่าพิธีกรรมนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเรานะคะเราเนี่ยลอยกระทงกันเพื่ออะไรเด็กๆเราลอยกระทงกันเพื่ออะไรขอขมาพระแม่คงคาใช่ไหมคะเราก็จะขอโทษเนาะก็ขอขมาพระแม่คงคาที่เราเนี่ยได้ทำผิดลงไปนะคะโดยที่เราเนี่ยตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะแล้วอีกความเชื่อนึงนะคะเขาก็จะเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์นะให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันออกไปจากตัวเรานะคะให้พ้นไปจากตัวเราเอาเวลาที่คุณครูเนี่ยไปลอยกระทงคุณครูก็จะอธิษฐานใช่ไหมทุกคนก็ต้องอธิษฐานก่อนที่เราจะลอยกระทงถูกไหมคะใช่ไหมลูกพอหนูเนี่ยคุณครูเนี่ยก็จะอธิษฐานเลยว่าขอให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยความโชคร้ายเนี่ยออกไปนะคะจากตัวให้ไปอยู่ในกระทงใบนี้เราให้กระทงใบนี้เนี่ยลอยไปในที่ไกลแสนไกลนะอย่าได้หวนกลับมาเจอกันอีกนี่นะคะก็จะเป็นความเชื่อนะคะในการสะเดาะเคราะห์เอาสิ่งชั่วร้ายเนี่ยออกไปจากตัวเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูภาคแรกกันเลยค่ะภาคแรกนะคะที่คุณครูจะพาไปนะคะเราจะไปกันที่ภาคเหนือค่ะไหนใครเป็นสาวภาคเหนือบ้างเจ้าใครเป็นหนุ่มภาคเหนือบ้างเจ้า
มีไหมมีไหมภาคเหนือนะคะก็จะเน้นในการปล่อยโคมค่ะปล่อยโคมนะคะขึ้นสู่บนท้องฟ้านะคะเขาจะนิยมใช้กระดาษบางๆนะคะชนิดเดียวกับกระดาษที่เราทำว่าวเลยนะแล้วเขาเนี่ยก็จะจุดไฟใช่ไหมคะนะคะส่งควันนะคะไว้ข้างใต้โคมแล้วเขาก็จะลอยขึ้นไปนะคะสู่บนท้องฟ้านะคะโดยชาวเหนือนะคะจะเรียกประเพณีนี้ว่านะคะการปล่อยโคมเนี่ยว่ายี่เปงเก่งมากค่ะน้องแยมโลเขาจะเรียกว่ายี่เปงนะคะหรือว่าการปล่อยโคมยี่เปงใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะจะมีความหมายนะคะถึงการทำบุญในวันเพ็ญนะคะเดือน12โดยจังหวัดของทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะจัดกันทางภาคเหนือตอนบนนะคะก็จะนิยมนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยในการจัดประเพณีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการและที่ครูเลือกมานะคะว่ามีจังหวัดอะไรบ้างเนาะจังหวัดแรกเลยนะคะนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอ้โหจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาจะปล่อยโคมกันอย่างยิ่งใหญ่เลยลูกในประเพณียี่เปงเนาะเขาจะปล่อยโคมแบบเป็นพันๆหมื่นๆใบเลยนะคะเพื่อที่ให้จะให้ลอยไปบนท้องฟ้าดูรูปนะลูกสวยไหมคะสวยไหมสวยสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยขึ้นไปสู่บนท้องฟ้านะลูกตอนกลางคืนเนี่ยท้องฟ้าเราก็จะมืดใช่ไหมคะแต่พอมีโคมนะคะที่มีแสงสว่างเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยโอ้ยบนท้องฟ้านะคะก็จะเหมือนแบบกลุ่มดาวเลยนะคะก็จะสวยมากนะคะเวลาปล่อยออกไปนะคะเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะปล่อยนะคะก็จะมีแต่ละสถานที่เนี่ยเขาจัดนะคะที่ในเชียงใหม่นะคะจังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดตากค่ะจังหวัดตากเนี่ยประเพณีลอยกระทงนะคะจะเป็นประเพณีลอยกระทงสายนะคะก็คือเป็นกระทงขนาดเล็กลูกแล้วเขาก็จะเรียงรายตามสายน้ำเลยเขาจะลอยกันเรียงรายเลยลูกเห็นไหมคะไม่แตกเลยไม่แตกแถวเลยดูสิเขาลอยกระทงแบบไม่แตกแถวเลยนะคะก็จะลอยไปตามสายน้ำนะคะจะใช้กระทงนะคะขนาดเล็กๆไม่ใหญ่นะคะเป็นกระทงแบบน้อยๆนะคะก็จะปักธูปปักเทียนนะคะตกแต่งดอกไม้แต่ว่าจะเป็นใบเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เนาะก็จะเป็นจังหวัดตากนะคะจังหวัดต่อไปนะคะก็คือจังหวัดสุโขทัยนะคะจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็จะมีประเพณีนะคะแห่โคมชักโคมนะคะแล้วก็จะมีการเล่นพุตะไลนี่ก็คือการเล่นพุนะคะเขาก็จะจุดพุนะคะอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะในจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพุนะที่จุดขึ้นบนท้องฟ้านะคะเขาก็จะจุดนะคะบนเนี่ยแล้วก็ยิงไปนะคะบนท้องฟ้าก็จะเห็นเป็นแสงสีสวยงามมากเลยนะคะต่อไปเราไปดูภาคอีสานค่ะต่อไปเป็นภาคอีสานนะคะภาคอีสานเนี่ยนะคะก็จะมีประเพณีลอยกระทงตามสายน้ำนะคะแล้วก็มีปล่อยโคมนะคะก็จะคล้ายๆกับภาคเหนือเลยลูกภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันเลยนะคะโดยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกประเพณีลอยกระทงนะคะว่า12เพลงเขาจะไม่ได้เรียกว่าลอยกระทงนะคะเขาจะเรียกว่า12เพลงนะคะในสมัยก่อนเนาะของภาคอีสานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะคะจังหวัดแรกนะลูกก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเขาจะทำการลอยกระทงนะคะในชื่อประเพณีว่าสมมาน้ำคืนเพลงเสงประทีปนะคะเพื่อขอขมานะคะขอขมาพระแม่คงคานะคะก็สมมานะคะก็คือว่ามันคือคำอีสานนะคะที่แปลว่าขอขมานั่นแหละลูกก็จะเป็นชื่อประเพณีของเขานะคะ
ก็จะเป็นการจัดงานนะคะที่ยิ่งใหญ่เลยมีการลอยกระทงปล่อยโคมนะคะดูลูกกระทงนี่คือใหญ่มากกระทงใหญ่มากดูลูกเนี่ยกระทงคือใหญ่อลังการงานสร้างมากนะคะในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต่อไปค่ะเป็นจังหวัดสกลนครนะคะจังหวัดสกลนครเนี่ยมีความแปลกอยู่อย่างนึงค่ะเขาจะใช้นะคะในอดีตนะโลกเขาจะใช้กาบกล้วยในการลอยกระทงนะคะกาบกล้วยเป็นแบบไหนคะครูกาบกล้วยนะคะจะเป็นแบบนี้ลูกหนูเห็นรูปไหมคะหนูเห็นรูปไหมอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่ากาบกล้วยค่ะเราไม่ต้องไปนั่งพับกีบให้เสียเวลาเลยเรามีกาบกล้วย1อันวางดอกไม้แล้วก็ปักธูปปักเทียนนะคะเท่านี้เราก็ลอยได้แล้วนะคะในจังหวัดนี้เนี่ยในอดีตนะคะเขาก็จะลอยกาบกล้วยกันนะคะก็จะเป็นเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานนะคะ12เพลงไทยสกลนะคะก็จะมีการลอยกาบกล้วยนะคะต่อไปนะคะจังหวัดนครพนมค่ะนครพนมนะคะก็จะตกแต่งเรือนะคะด้วยไฟนะลูกในรูปแบบต่างๆนะคะเราจะเรียกว่าการหนูเคยทำกระทงเรือค่ะทำกระทงเรือโอเคค่ะเขาจะเรียกแบบนี้นะคะว่าการไหลเรือไฟนะคะก็จะเป็นเรือนะลูกแล้วก็จะมีการประดับไฟเป็นรูปแบบต่างๆนะคะก็จังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องน้ำมากจะเห็นเรือที่สวยมากแล้วก็อลังการที่สุดในภาคอีสานเลยลูกนี่เป็นเรือนะคะลูกเรือแต่ว่าเขาประดับด้วยไฟสวยไหมสวยไหมอันนี้จะเป็นรูปนะคะถ้าเป็นของจริงเนี่ยคุณครูว่าต้องสวยมากแน่ๆเลยการไหลเรือไฟใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าการไหลเรือไฟลูกเก่งมากเก่งมากนี่นะคะค่ะน้องชายต่อไปเป็นภาคต่อไปเลยภาคต่อไปนะคะก็คือภาคกลางนั่นเองภาคที่นักเรียนทุกคนเนี่ยอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงคุณครูด้วยนะคะก็จะเราเนี่ยจะอยู่กันในภาคกลางนะคะสำหรับภาคกลางเนี่ยก็จะมีวันลอยกระทงเหมือนกันนะคะก็จะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยแต่จะเน้นการลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองนะคะเราจะไม่นิยมลอยโคมกันนะลูกในภาคกลางเราจะไม่มีลอยโคมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในจังหวัดเรานะคะในภาคของเราเนี่ยจะเป็นชุมชนเมืองเนาะจะมีตึกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีบ้านคนนะคะอาศัยอยู่นะก็จะไม่นิยมลอยโคมนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยลอยโคมแล้วเผลอไปติดบ้านใครเขาทำไมเลยคะบ้านทำไมเลยฮัลโหลโอ้ไฟไหม้เลยใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่นิยมลอยโคมกันนะลูกแต่ว่าก็จะมีการจัดงานนะคะกันอย่างคึกคักเลยมีการประกวดนางนพมาศเอ่ยการประกวดกระทงเอ่ยนะคะแล้วก็มีการลำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อความบันเทิงเนี่ยต่างๆมากมายเลยนะคะสถานที่นะคะที่เขานิยมจัดกันเนี่ยก็จะจัดกันที่วัดนะคะวัดที่ใกล้แม่น้ำนะคะเขาก็จะจัดงานกันแล้วเราก็จะเอากระทงเนี่ยไปลอยที่วัดนะคะหรือว่าจะเป็นสะพานต่างๆนะคะก็เช่นสะพานพุทธนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสะพานต่างๆนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณครูจะไปที่วัดไปที่วัดนะคะที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำเนี่ยเขาก็จะจัดงานกันนะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยมีการขายกระทงนะคะประกวดนู่นนี่นั่นนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นน้อยลงนะลูกก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแล้วด้วยเนาะก็ทำให้ทำไมคะเราเนี่ยไปรวมตัวกันเยอะๆไม่ได้นะคะก็เลยจะไม่นิยมจัดกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะ
จัดเป็นงานเล็กๆนะคะของแต่ละวัดไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพนะคะในภาคกลางนี่นะคะก็จะนิยมลอยกันที่แม่น้ำลำคลองนะคะบ้านใครเนี่ยอยู่ติดคลองก็ลอยในคลองที่แถวบ้านหนูได้เลยนะนี่นะคะก็จะเป็นรูปนะคะต่อไปนะคะภาคต่อไปเลยคือภาคใต้ค่ะภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยในสมัยก่อนนะคะเขาก็ไม่ได้มีการกำหนดอะไรมากมายนะคะว่าในช่วงวันเพ็ญเดือน12เนี่ยจะต้องทำอะไรจะต้องมีอะไรนะคะแต่ว่าเขาจะมีการทำเป็นแพค่ะแพในนั้นนะคะจะบรรจุอาหารเอาไว้นะคะแล้วก็ลอยไปนะคะเพื่อสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยให้มันไปกับกระแสน้ำนะคะตามความเชื่อของท้องถิ่นนั้นนะคะเขาก็จะเป็นแพนะคะใส่อาหารนะคะแล้วก็ลอยไปกับน้ำนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยออกไปจากตัวเรานะคะนี่ก็จะเป็นของภาคใต้นะลูกผู้ก็มีรูปนะคะเขาก็จะมีการใส่นะคะอาหารลงไปนะคะเป็นแพหรือภาชนะนะคะต่างๆแล้วก็ลอยไปนะคะในแม่น้ำนะลูกนี่ก็จะเป็นเรือนะคะประดับด้วยไฟนะคะประดับด้วยไฟก็สวยมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นภาคใต้นะคะภาคใต้เด็กๆจบแล้วนะคะสำหรับทานของคุณครูวันนี้ก็อย่าลืมไปลอยกระทงกันนะคะวันนี้อย่าลืมไปลอยกระทงกันนะแต่ก่อนอื่นไปลอยที่คลองขวางเลยแต่ไปลอยกันที่ใกล้บ้านไปลอยกันที่วัดหนองแขมเนาะก็ไปลอยกันตามสถานที่ใกล้บ้านเราเนาะแล้วก็ที่อยู่ติดคลองนะคะแล้วก็สมัยนี้นะลูกเขาก็จะนิยมลอยแบบออนไลน์กันหนูรู้ไหมว่าลอยออนไลน์ก็มีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะในการแบบลอยกระทงนะคะแอปพลิเคชันลอยกระทงออนไลน์นะถ้าหนูสงสัยเนี่ยหนูก็เข้าไปใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าลอยกระทงออนไลน์อันไหนเคยใครเคยลอยกระทงออนไลน์บ้างเดี๋ยวคุณครูนะคะจะลองหาดูแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยเนาะว่าเราจะลอยกระทงออนไลน์กันแบบไหนนะแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็คือเราเนี่ยจะไม่นิยมเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะมีกระทงที่เป็นรูปแบบต่างๆใช่ไหมนักเรียนครูเอาสไลด์ลงนะคะก็จะมีกระทงในรูปแบบต่างๆที่จะไม่ใช่ใบตองและก็จะมีกระทงอะไรบ้างที่หนูรู้จักที่หนูเคยเห็นกระทงอาหารปลาแล้วมีกระทงอะไรอีกลูกมีกระทงขนมปังนะคะก็จะมีกระทงแล้วก็อีกอันนึงนี่น่าจะเป็นที่คุณครูเคยเห็นนะจะเป็นกระทงที่ทำจากโคนไอติมจะเป็นโคนไอติมเนี่ยเขาจะมาทำเป็นกระทงนะคะก็จะช่วยหนูต้องลองไปดูนะลูกก็กระทงเหล่านี้นะคะก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะไม่ทำให้เกิดขยะจะไม่ทำให้เกิดขยะนะคะก็จะได้ให้ปลาเนี่ยกินไปด้วยได้เลยนะคะมันก็จะสลายไปกับน้ำนะลูกก็จะไม่เกิดขยะนะคะใช่แล้วต่อไปนะคะจะเป็นงานของพวกเรานะคะที่คุณครูเนี่ยให้หนูเอากระดาษขึ้นมานะคุณครูจะให้หนูเนี่ยวาดนะคะวาดวันลอยกระทงที่หนูประทับใจที่สุดนะคะก็วาดมาเลยลูกหนูจะวาดอะไรนะลูกว่าในโทรศัพท์หรอนี่เพื่อนวาดแล้วเราต้องวาดในที่เราต้องเข้าแอปสีน้ำเงินก่อนนะคะถึงวาดในโทรศัพท์ได้แ
้าวไม่เป็นไรลูกเราใช้กระดาษวาดเอานะคะอ่ะใช้โทรศัพท์วาดเอาได้ไหมคะโทรศัพท์แบบไหนลูก iPad หรือเปล่าหนูใช้ Android ค่ะแล้ววาดได้หรอได้ค่ะหนูใช้ Android โทรศัพท์ค่ะวาดเลยวาดยังไงก็ได้ที่หนูวาดได้นะคะเอาใช้แนวนอนนะใครวาดด้วยกระดาษนะคะใช้แนวนอนนะคะวาดด้วยกระดาษแนวนอนนะลูกหนูใช้สมุดลูกเสือค่ะได้ค่ะเอาสมุดลูกเสือเลยเหรอลูกเป็นโทรศัพท์ได้ไหมคะวาดได้แต่ต้องให้ครูเห็นผลงานหนูด้วยนะแนวนอนนะคะแนวนอนซันนี่เสือใส่แนวนอนเหรอคะได้ค่ะคุณแม่เอาเป็นแนวนอนค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะวาดเป็นกระทงนะคะวาดหนูปล่อยโคมอะไรอย่างเงี้ยหนูวาดเลยลูกวาดเลยวาดได้หมดเลยค่ะเป็นกระทงใบใหญ่ๆเลยก็ได้ลูกเดี๋ยวหนูจะเปิดเพลงลอยกระทงนะคะเพื่อขอให้หนูได้ทำงานไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูแอปพลิเคชันลอยกระทงแบบออนไลน์กันด้วยนะคุณคะแล้วหนูก็โหลดมาแล้วค่ะอันนี้นะคะก็เราไม่ต้องโหลดก็ได้นะคะจะมีในอันนี้เลยนะคะจะมีในนี่คุณครูเจอแล้วหนูแค่พิมพ์เข้าไปว่าลอยกระทงออนไลน์ก็จะขึ้นมาให้แล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกนะคะไปลอยกระทงที่แม่น้ำนะหรือว่าไม่สะดวกออกจากบ้านเราก็สามารถลอยกระทงที่ทางโทรศัพท์เราได้เลยนะคะเดี๋ยวครูนี่นะคะเป็นลอยกระทงนะคะแบบออนไลน์หนูเห็นไหมลูกนี่จะเป็นการลอยกระทงในแบบออนไลน์นะคะแต่เขาจะให้เราสร้างกระทงก่อนแล้วก็จะมีคำอธิษฐานต่างๆนะคะเลือกกระทงแล้วก็จะไปลอยกับใครนะคะคุณครูขอเลือกกระทงก่อนโอ้มีหลายแบบเลยลูกมีกระทงเรือด้วยโอ้เท่ไหมเลือกได้เลยนะมีกระทงกีบบัวกระทงใบตองกระทงแดนโอ้โหกระทงน้ำแข็งกระทงเรือกระทงหลากสีเอาอันนี้ดีกว่ากระทงหลากสีน่ารักเนาะแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะตั้งคำอธิษฐานด้วยเอาดอกเอาเงินทองดีกว่าตกลงใส่เงินไปเลยให้เลือกเขาก็ให้เลือกอีกว่าจะไปลอยกับใครเราก็เลือกได้นะคะว่าเราจะไปลอยกับใครดีนะคะหนูก็ครูเลือกว่าเพื่อนนะคะไปลอยกับเพื่อนตกลงนะคะนี่ก็จะไปลอยกับเพื่อนนะคะหรือว่าเราจะไปลอยกับครอบครัวเป็นไงไปลอยกับครอบครัวดีกว่าครอบครัวนะคะแล้วเราก็กดลอยกระทงปึ้งเท่านี้กระทงของเราก็จะลอยอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนะคะลองเอาไปดูกันลองเอาไปลอยกันดูนะลูกกระทงออนไลน์นะคะถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกออกจากบ้านก็ลอยนะคะในออนไลน์ก็ได้ตัดต้นกล้วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องออกไปลอยข้างนอกแล้วนะตัดต้นกล้วยแล้วเนาะโอเคนี่นะคะใครไม่สะดวกก็ลองแบบนี้ได้เลยนะลูกถ้าบ้านอยู่ใกล้วัดหนูไปแถววัดเลยนะคะอ
คุณเปิดเบาๆลูกได้ยินชัดไหมได้ยินเสียงดังขึ้นไหมคะอีก20นาทีนะคะอีก20นาทีนะลูกวันลอยกระทงวันลอยกระทง
ครับสวยครับระบายสีด้วยนะคะระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะเดิมนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะคุณครูจะให้ทุกคนเนี่ยโชว์ผลงานแล้วคุณครูก็จะถ่ายรูปเก็บไว้นะคะระบายสีด้วยนะระบายสีด้วยนะคะระบายสีด้วยนะโอเคค่ะโอเคสวยมากสวยมากระบายสีด้วยนะเดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปเนาะเหมือนเดิมเก็บภาพเก็บภาพโอเคครับโอ้น่ารักจังเลยน่ารักน่ารักน่ารักแล้วขอเธอน้องแก้วมารำวง
ลงนี้สุดท้ายและรอบสุดท้ายแบบนี้ค่ะของสนุกลูกไม่ลูกหนูเข้าไปอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกตั้งแต่แรกเลยนะนี่ค่ะหนูแค่พิมพ์เข้าไปว่าลอยกระทงออนไลน์ใช่ไหมลูกอ่ะแล้วหนูก็เลือกอันแรกเนี่ยหนูพิมพ์เข้าไปว่าลอยกระทงออนไลน์นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะเนี่ยลอยกระทงออนไลน์นะคะแล้วหนูก็เข้าไปที่อันแรกนะคะปึ้งก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดไปข้างล่างนะคะสร้างกระทงหรือว่าสร้างกระทงแล้วเราก็เลือกนะคะเลือกกระทงอธิษฐานนะคะแล้วก็ไปลอยกับใครนะคะแล้วก็กดลอยเลยแค่นั้นเองนะลูกหาใหม่ลูกหาใหม่เป็นไงบ้างเด็กๆเป็นไงบ้างคะเสร็จไหมไหนใครใกล้จะเสร็จแล้วไหนใครใกล้แล้วใกล้แล้วครับคุณครูใกล้แล้วใกล้แล้วไหนใครเสร็จแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยยกมือหน่อยใครเสร็จแล้วก็มีเยอะแล้วที่เสร็จแล้วโอ้เก่งมากเลยสวยจังเลยสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะคุณครูจะขอเก็บรูปนะคะก็จะขอถ่ายรูปให้นักเรียนเนี่ยโชว์ผลงานแล้วคุณครูก็จะถ่ายรูปไว้นะคะคุณครูขอแบบนี้นะคะใช่ได้เลยค่ะโอ้สวยจังเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้เลยได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเอาลงก่อนค่ะเอาลงก่อนรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งโอเคค่ะทุกคนคะเสร็จไม่เสร็จโชว์ผลงานให้คุณครูดูหน่อยเร็วขอเก็บภาพหน่อยนี่ค่ะไหนดูกระทงของทุกคนสิใครที่ใส่พื้นหลังอยู่อ่ะลูกต้องเอาพื้นหลังออกนะไม่งั้นคุณครูจะมองไม่เห็นกระทงหนูนะใครใส่พื้นหลังต้องเอากระทงต้องเอาออกก่อนลูกเอาออกเป็นไหมเอ่ยเอาออกได้ไหมอ่ะ
ไม่เป็นก็เอาไว้ตรงเนี้ยครับตรงอกหนูอ่ะเนี่ยประมาณตรงเนี้ยหนูต้องอยู่ไกลๆกล้องหน่อยแล้วก็ชูแบบเนี้ยครับสำหรับคนที่พื้นหลังนะคะที่มีพื้นหลังนะโชว์ผลงานหน่อยค่ะเสร็จไม่เสร็จโชว์ให้ดูหน่อยเสร็จไม่เสร็จก็โชว์ได้เสร็จไม่เสร็จก็โชว์ได้ค่ะเสร็จไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะลูกโอเคโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยคุณครูจะเก็บภาพแล้วนะหนึ่งยิ้มสวยๆนะยิ้มหล่อๆเท่ๆกันนะหนึ่งสองสามแท้โอเคอีกรูปหนึ่งนะมานี้ทำหล่อๆเลยนะเท่ๆเลยนะหนึ่งสองสามแท้โอเคค่ะใครยังทำไม่เสร็จนะคะตอนนี้ยังมีเวลาเหลือนะคะอีกประมาณ4นาทีนะคะก็ทำต่อได้นะทำต่อได้นะคะเดี๋ยวคุณครูส้มนะคะต้องขอไปก่อนนะคะเด็กๆขาก็หมดเวลาของฐานที่3แล้วนะคะฐานของคุณครูส้มเนาะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูส้มก็ต้องขอไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะลูกไปทานข้าวกันนะคะค่ะบ๊ายบายทำต่อให้เสร็จนะใครยังไม่เสร็จก็ทำต่อได้นะคะ